ลายข้อสงสัยของผู้ปกครองเมื่อเด็กๆต้องไปโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาไหมครับเด็กๆอาจจะรำคาญแล้วก็ถอดออกอะครับค่ะคุณพ่อน้องบีบอยในตอนนี้การสวมหน้ากากอนามัยนั้นยังสำคัญมากนะคะสำหรับเด็กเล็กๆในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเชื้อโรคบางอย่างอาจทำให้เด็กป่วยได้ง่ายและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในเด็กยังมีความสำคัญเนื่องจากเมื่อเด็กติดเชื้ออาจมีการแพร่เชื้อไวรัสไปสู่คนในครอบครัวได้ครูจะคอยดูแลให้เด็กๆสวมหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัยค่ะถ้าลูกไม่สบายต้องหยุดเรียนเลยไหมคะแล้วเมื่อไหร่ถึงจะกลับมาเรียนเหมือนเดิมได้คะก่อนอื่นทางโรงเรียนขอความร่วมมือให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสังเกตอาการของเด็กๆทุกเช้าก่อนมาโรงเรียนนะคะว่าลูกมีอาการป่วยไข้ไม่สบายหรือไม่หากเด็กๆมีไข้ไอจามมีน้ำมูกหายใจไม่สะดวกควรให้เด็กๆหยุดเรียนไปก่อนและพาไปพบแพทย์ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่เราก็ควรป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อให้นักเรียนคนอื่นๆในชั้นค่ะแต่ถ้าเด็กมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทันทีเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสอบสวนโรคระหว่างรอผลตรวจเชื้อให้นักเรียนกักตัวที่บ้านและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเวลาลูกเล่นกันที่สนามเด็กเล่นหรือในโรงอาหารที่คนเยอะๆจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะแล้วโรงเรียนมีมาตรการป้องกันยังไงกระทรวงสาธารณสุขแนะนำการจัดการพื้นที่ส่วนกลางของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ดังนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่มีการตรวจคัดกรองเด็กๆครูและบุคลากรด้วยการวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้าห้องเรียนหลังเข้าห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่างๆและจัดเจ้าหน้าที่ให้ดูแลทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่างๆในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นราวบันไดมือจับหรือลูกบิดประตูอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาสุขภัณฑ์ในห้องน้ำและรถโรงเรียนค่ะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางเช่นสนามเด็กเล่นจะต้องทำความสะอาดเครื่องเล่นทุกวันก่อนและหลังเด็กๆเล่นมีการแบ่งและสลับช่วงเวลาเพื่อให้รักษาระยะห่างได้ซึ่งโรงเรียนจะปฏิบัติตามนี้อย่างเคร่งครัดค่ะสมมุตินะครับถ้าในอำเภอของเรามีคนติดโควิดขึ้นมาโรงเรียนจะปิดไหมครับขออนุญาตอธิบายคุณพ่อน้องต้นไม้อย่างนี้นะคะเราเข้าใจว่าเมื่อมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 เกิดขึ้นในชุมชนของเราคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะหวาดกลัวเป็นธรรมดาแต่เราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการติดเชื้อในโรงเรียนของเราด้วยค่ะซึ่งตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขหากมีผู้ป่วยในชุมชนนั้นแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียนก็ถือว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องปิดโรงเรียนนะคะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติแต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดต่อไปเช่นการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆค่ะยังแอบกลัวอยู่เลยค่ะเราให้เด็กๆหยุดเรียนจนหมดโควิดเลยดีไหมเนี่ยขออนุญาตเรียนคุณพ่อคุณแม่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการปรับตัวใน New Normal ก็คือต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าโรคโควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีกนานเราจะต้องปรับตัวไม่ให้ตื่นตระหนกและเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันโดยไม่ให้มันมาปิดกั้นการใช้ชีวิตของเราค่ะทุกครั้งที่โรงเรียนปิดการศึกษาของเด็กจะหยุดชะงักและโอกาสในการพัฒนาของเด็กๆจะได้รับผลกระทบในแทบทุกด้านโดยเฉพาะเด็กๆจากกลุ่มเปราะบางดังนั้นเราควรคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักซึ่งนั่นคือการทำให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เด็กๆต้องสูญเสียโอกาสในการเรียนไปโดยไม่จำเป็นและเตรียมระบบสำหรับเรียนที่บ้านควบคู่กันไปหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทุกคำถามที่มาจากความห่วงใยจะนำไปสู่การปรับตัวให้โรงเรียนและชุมชนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และเด็กๆได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในการเรียนรู้อย่างปลอดภัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่ New Normal